เอาละถึงเวลาแล้วเตมบุฟังถึงเวลาแล้วที่เราจะมาตั้งสติของเราเอาไว้ให้มันดีตั้งสติของเราเอาไว้ให้ดีในการที่เราจะระลึกถึงลมหมยใจเอาเวลาตอนนี้แหละช่วงเวลาที่มีการฟังธรรมนี่แหละมีการปฏิบัติให้มันดีมีการปฏิบัติให้มันชอบโดยการตั้งสติสติแปลว่าการระลึกได้เตมบุฟัง ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้แทนที่เราจะไประลึกนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโนอนนึกถึงว่าวันนี้จะทำอะไรนึกถึงว่าจะโทรหาใครจะไปที่ไหนหยุดความคิดนึกความดําริสติในทางเหล่านั้นสักชั่วระยะเวลาหนึ่งชั่วระยะเวลาที่ท่านบูฟัง ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าอยู่นี่แหละหยุดซะก่อนหยุดซะก่อนให้เรามาคิดถึงนึกถึงระลึกถึงอยู่กับลมหายใจของตัวเราเองไม่ต้องเอาลมหายใจของคนข้างๆอย่ามาเอาลมหายใจของข้าพเจ้าแาล้วลมหายใจของตัวท่านผู้ฟังเองหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจใดที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเรามานึกถึงตรงนั้น มาจ่อไว้ที่ตรงนั้นมาตั้งไว้ที่ตรงนั้นมาคิดถึงตรงนั้นคำาว่าที่เรามาคิดถึงนึกถึงระลึกถึงเอาจิตมาจ่ออยู่มาดูรู้ลมหายใจของเราตรงนี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกันเหมือนกันคือการที่ให้เรามามีสตินั่นเองจิตของเราท่านผู้ฟังถ้ามาอยู่กับลมหายใจเมื่อ,อไหร่จิตที่มาอยู่กับลมหายใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นณนะจุดนั้นนั่นก็คือสตินั่นเอง เกิดขึ้นตรงไหนเกิดข,ขึ้นที่จิตนั่นเองจิตมาอยู่กับลมหายใจเมื่อ,อไหรสติเกิดขึ้นที่จิตนะที่ตรงนั้นนั่นเองทําไมถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่านั้นคือการระลึกได้นั่นเองสติแปลว่าการระลึกได้เป็นครรมกิริยาที่เป็นการที่จิตไปทํางานแไปทําการระลึกถึงเรื่องอะไรแต่สิ่งนั้นก็จะเป็นสติขึ้นมาแต่แทนที่เราจะไปมีสติในเรื่องที่มันอาจจะไม่ดีละ่ะเรื่องความคิดอดีตบ้างอนาคตบ้าง ที่ไหลเพลินหลงลืมอารมณ์ขึ้นลงไปตามสิ่งเหล่านั้นเราก็อย่าเพิ่งเอาจิตของเราไปคิดในเรื่องนั้นอย่าเพิ่งเอาจิตของเราตั้งไว้ที่ตรงนั้นตอนนั้นมันจะทําให้จิตของเรามันขึ้นขึ้นลงลงไปตามสิ่งนั้นแต่ให้ใช้เครื่องมืออันหนึ่งอันเดียวก่อนนั่นคือลมหายใจเรามีลมหายใจเป็นหลักเป็นฐานแล้วเป็นที่ตั้งแล้วพอจิตเริ่มมีสติมีกําลังขึ้นในจิตเนี่ยาบางทีเราจะไปคิดไปนึกการคิดการนึกนั้นมันเป็น ทำมานุปัสนาสติปัฏตานได้แต่บางครั้งบางคราวมันเป็นได้เพราะว่าการที่จิตของเรามีสติมีกําลังดีแล้วรักษาจิตของเราได้ดีแล้วทําให้เราสามารถที่จะเห็นความคิดนั้นอารมณ์นั้นเรื่องอดีตนั้นโดยความเป็นกองไม่เที่ยงโดยความเป็นอนัตตาได้อันนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมแต่แต่สตินั้นจะต้องมีกําลังซะก่อนสติจะมีกําลังได้จิตก็ต้องมีที่ตั้งซะก่อนจิตจะเอ,อะไรล่ะเป็นที่ตั้ง เป็นที่ระลึกถึงแต่ที่ตั้งที่ระลึกถึงของจิตนั้นก็คือลมหายใจนั่นเองให้เราฝึกทาอยู่อย่างนี้ท่านผม้ฝั่งอาจะจะทําในรูปแบบของการที่เรานั่งคู่ขาหลับตาจดจอ่อฟังไปตามกระแสะแห่งธรรมะรูปแบบแบบนี้ก็ได้หรือว่าในลักษณะที่ทำกิจการงานอย่างอื่นอยู่อาจจะเดินทางอยู่ทำกับข้าวอยู่ฟังไปแต่จิตของเราให้อยู่รู้ดูลมหายใจ ไปอย่างนี้ก็ได้แต่สัมผัตที่เกิดขึ้นนี้อาจจะไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาล่ะบางทีมันก็มาบ้างบางทีมันก็หายไปบ้างบางจังหวะบางครัง้งบางราวบางทีเห็นได้ชัดเจนบ้างเห็นได้แผวเบาบ้างแล้วก็ให้เราเอาเป็นประมาณเฉยๆแต่ไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงว่ามันต้องเท่านี้มิลลิเมตรเข้ามาจากปลายจมูกนะอยู่ทํามุมองศาเท่านี้มีพื้นที่เท่านี้ตารางมิลลิเมตรแต่มันไม่ต้องไป เฉพาะเจาะจงเป๊ะๆขนาดนั้นแต่แค่ว่าเรามีความรู้สึกรับรู้ถึงความรู้สึกรู้สึกตรงไหนก็เอาจิตไปตั้งไว้ตรงนั้นนะ่ะไอความรู้สึกที่เราไปรู้สึกเนี้ยก็เดเเีเป็นเวทนาเป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเหมือนกันเป็นการฝึกที่จะใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งใ,ให้จิตของเรามีสติเกิดขึ้นสตินี้เป็นธรรมอันเอกนบุญังคำว่าธรรมอันเอกนี้ นั่นคือหมายถึงเป็นหนทางทางเดียว e ที่อะไรก็ตามเ่ยไม่ว่าจะเป็นสมาธินั่นก็จะเป็นตามสายงานมาตามสายนี้สติเนี่ยเป็นอธิบดีนัน่นคือเป็นการบริหารจัดการกันไปตามสายงานคุณไปตามสายนี้เดี๋ยวคุณก็เจอสมาธิด้วยเดี๋ยวคุณปฏิบัติไปตามสายนี้ความคิดความดําริอะไรมันก็เป็นสัมมาสังกปะด้วยแต่ความเห็นที่คิดว่าเราจะมาตั้งสติไว้นั่นก็เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยแน,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 นการพูด การกระทำทางกายที่ออกไปนั่นก็จะเป็นสัมมาวาจาด้วยสัมมากัมมันตะด้วยการดําเนินชีวิตนั่นก็เป็นสัมมาอาชีวะด้วยการกระทําที่เรามาทําอย่างนี้กุศลธรรมมันก็นลดลงกุศลธรรมมันก็เพิ่มขึ้นก็เป็นสัมมาวายามาด้วยแต่สตินี้จึงเป็นธรรมอันเอกเี่นที่จะเป็นทางที่ว่าจะไหลไปทางนั้นทางนี้ก็จะอยู่ในมรรคทั้งสิน้นทำสติปัฏฐานทั้งสีให้เกิดขึ้น ทำมรรคแบบให้เกิดขึ้นแน่นอนโพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมก็เกิดขึ้นจากการที่เรามามีสตินั่นเองเวลาเรามีสติแล้วกุศลธรรมมันลดลงไปถึงระดับหนึ่งกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะมีความอิม่มอิบใจความสบายใจความมีแบบใจความสบายใจที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นผัสสะนะมันจะไม่เกิดผัสสะจะไม่เกิดเวทนา เวลาเรามีภาษามีเวทนาเกิดขึ้นตรงนี้เป็นรอยต่อเป็นจุดที่เป็นทางเข้าเป็นทางเข้ามาที่จิตจะไปรับรู้ถึงความรู้สึกเป็นสุขนี้บ้างถ้าบางทีเราทําไม่ได้บางทีจิตก็มีความรับรู้ถึงความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี้บ้างแต่อย่าให้จิตเรามันไหลไปตามกระแสตรงนั้นสุขบ้างทุกข์บ้างอย่าให้มันขึ้นขึ้นไปตามอย่าให้มันลงลงไปตามแต่ให้เป็นผู้ที่คอยประคับประองสติของเราให้ดีเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเรา เผลอเพลินไปตามความสุขที่เกิดขึ้นอันนี้คือชื่อว่าประมาทละเผลอละเผลอละลืมสติไปแล้วนั่นคือถ้ามีความสุขเกิดขึ้นในใจจากการที่เรามาปฏิบัติสมาธิสแสดงว่าอันนี้ไม่มีสัมปชัญญะละไม่ได้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมในสมาธิที่เกิดขึ้นมีแต่สติอยู่เปลาสติไหลไปตามทางแล้วมาตามทางที่เป็นทิบดีตามสายงานแล้วมีสมาธิเกิดขึ้น เป็นสุขเวทนามีสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วถ้าสติกําลังยังไม่กล้าแข็งยังมีกําลังอ่อนอยู่เนี่ยอ่อนเกินกําลังสมาธิที่มันเกิดขึ้นแต่ทีมันก็ทําให้มีความรู้สึกว่าโอ้เย็นแช่อยู่อย่างนั้น่ลกลายเป็นความขี้เกียจขี้ค้านหรือว่าความเพลิอเพลินเย็นแช่ไปนในสมาธิ่เป็นลักษณะของสมาธิหัวต่อสมาธิที่ไม่ได้เห็นตามที่เป็นจริงเป็นแต่แช่เย็นอยู่อย่างนั้น แสดงว่ามีสติอยู่แต่ว่ากําลังอ่อนเกินกําลังของสมาธิไปสมาธิมากเกินไปก็เลยกลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านหรือความง่วงซึมไปความเฉยความนิ่งไปแต่ไม่ได้มีสัมปชัญญะตรงจุดที่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นได้สมาธิแล้วไม่ได้สามารถจะควบคุมผัสสะหรือเวทนาที่เกิดขึ้นตรงนั้นได้อันนี้เราจึงต้องระวังไหนมีสติอยู่ในตลอดทุกขั้นตอนไม่ว่าเราจะได้สมาธิ เมื่อสกรูนี้คือการที่เราได้สมาธิหรือเราจะไม่ได้สมาธิแต่บางทีไม่ได้สมาธิเลยเเข้าไม่ได้ตั้งสติไว้แล้วแต่จิตก็ยังไม่เย็นรู้แต่ลมหายใจแต่มันก็ยังมีความคิดนึกนั่นนี้โน่นก็อย่าให้มีความไม่พอใจถ้าเรามีความไม่พอใจนั่นก็คือประมาทไปละเผลอไปในความที่เราไม่ได้เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการพอไม่ได้ในจิตบางทีมันไม่น้อมไป นะไม่เลื่อมใสตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยเราเผลอไปตามสิ่งนั้นก็จะมีความขยะแขยงเกลียดชังอันนี้เราก็ต้องระวังแต่ถ้าไม่ระวังจิตเรามันประมาทเพราะว่าเผลอสต,ติตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะมีกิเลสอันเป็นที่ตั้งอี่งโทสะเกิดขึ้นได้แต่จึงจะต้องไม่เผลอสติเลยหล่ะตมวังไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการที่จะได้สมาธิเข้าสมาธิได้ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการที่เรายังทําไม่ได้อย่างหลุดบ้างยังไม่ต่อเนื่องบ้าง แต่สติที่เราฝึกไว้สัมปชัญญะที่เราคอยประคับประคองเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทต่างๆใดๆข้อปฏิบัติเหล่านี้จะเป็นการที่ทําให้เรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้อย่างดีมากขึ้นการกระทําตรงนี้ท่านผู้ฟังลักษณะการกระทําที่เราเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้อยู่กับลมหายใจแลพยายามเพ่งเข้าไปจดจ่อเอาไว้เนี่ยโดยที่ไม่ได้บังคับนะให้ทาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลม ไม่ต้องบังคับให้มันลมสั้นลมยาวลมแรงหรือลมค่อยไม่ต้องบังคับตรงนั้นไม่ต้องไปตามลมหายใจให้มันเข้าไปจนถึงในอกในท้องหรือว่าออกมาด้านนอกแต่ให้รู้ดูอยู่เฉยเฉยเหมือนกับยามที่เขาเฝ้าอยู่หน้าป้อมยามหรือว่าหน้าประตูเนี่ยเขาไม่ได้ตามคนเข้าไม่ได้ตามคนออกแต่เขาก็ดูอยู่เฉยเๆคนจะเข้ามากมายหรือน้อยนิดเดียวหรือแทบจะไม่มีก็ตาม ขาก็จะยืนเฝ้าอยู่บริเวณนั้นเหมือนกับเวลาที่เรามารู้ดูลมหายใจนี้เราไม่ได้บังคับลมละเราไม่ได้ตามลมเข้าลมออกละลมหายใจบางทีสัมบัติมันมีมากชัดเจนหรือสัมบัติมีน้อยนิดเดียวจิตของเราก็ให้ตั้งเอาไว้ที่เดิมนามาจดจ่อไว้อยู่นาะที่ตำแหน่งเดิมลักษณะาการที่จิตของเรามาตั้งเอาไว้เอาใจมาจดจ่อเนี่ยคือลกักษณะคำว่าฌานนั่นคือการเพ่งนั่นเองแต่ฌานการเพ่งนั้นไม่ได้เป็นการบังคับ คำว่าฌานในภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าแปลว่าการเพ่งเอาใจมาจดจอ่อโดยที่ไม่ได้บังคับแต่เป็นการควบคุมโดยให้ใช้ลมหายใจแต่เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือให้มีสติเป็นตัวควบคุมจิตแต่จิตนั้นถ้าเหมือว่าไม่ได้ฝึกให้มีการควบคุมเนี่ยมันก็จะเป็นจิตที่ป่าป่าเนี่ยวิ่งไปทั้งนั้นตีเถต่ท้าทางนี้ทีสั่งการสั่งงานไม่ได้เราจะปล่อยให้มันโลดเต้นโลดโผลไปตามกระแส ที่พัดมาพัดไปมันก็จะไปทางตามได้ไปตามกระแสของตัณหาได้เราจะปล่อยให้มันวุ่นวายอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่ถ้าเราจะบังคับขู่เข้นบีบคั้นมันนะมันก็จะเครียดคลายเกินไปจิตมันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการบังคับเอาหรือไม่ใช่เป็นการปล่อยปละละเลยแต่เป็นการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ถูกต้องการควบคุมนี้ก็คือการที่เราเอาใจมาจดจอ่อในภาษาบาลีใช้คำว่าฌาน แลเป็นไทยว่าการเพ่งนะหรือว่าการเอาใจจดเจ่ะเป็นการควบคุมอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นการบังคับเวลาที่เรามีการควบคุมตรงนี้เป็นฌานอย่างเงี้ยพยายามที่จะทําจิตที่เป็นอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นการทําตรงนี้ทําไปทําไปเน,นี่ย้งระวังมันจะมีความชํานาญเกิดขึ้นมีความที่เป็นสภาวะขึ้นแต่ความจานาญที่เป็นสภาวะตรงนี้คือลักษณะของภพคือลักษณะของญาณ ในยานนี้หมายถึงความรู้นั่นเองยอหญิงสลาอานอเนนหมายถึงความรู้ในความรู้ที่เกิดจากการที่เราทําอย่างชํานาญอยเช่นว่าท่านผู้ฟังที่ทําขนมอย่างเงี้ยจะห่อขนมเนี่ยบางทีเขาจะต้องเอามือม้วนอย่างงี้ห่อจับจีบอย่างงี้เนี่ยนะคนที่เราแรกๆฝึกเนี่ยให้ทําไปทําไปมันก็ยังดูไม่ดีใช่ไหมแต่พอทําทไปสัก10บอัน20อันให้มีความคล่องตัวละ แต่ตรงนี้จึงเป็นสภาวะที่เขาพัฒนาให้เกิดมีขึ้นแต่เป็นความรู้ที่เกิดมีขึ้นจากการที่เขาพัฒนาจนกระทั่งมันดีแล้วพัฒนานี่คือภาวนานะภาวนานี่คือพัฒนาน,ะน,านัคือ,าคอทาให้เจริญทำให้มันมเกิดมีขึ้นการที่เราทําจิตให้เป็นอารมณ์มันเดียวตรงนี้คือฌานตรงนี้นะมีการเอาใจจดใจจ่อไว้มีการควบคุมโดยไม่ได้บังคับขู่เข็นมีการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือฝึกทําฌานสมาธิแล้วเนี่ย ยานคือความรู้ยานคือความชํานาญที่เกิดจากการพัฒนาตรงเนี้จะเกิดขึ้นได้แเหมือนช่างไม่ว่าจะเป็นช่งางทาขนมอย่างที่ว่าไปหรือว่าช่างแกะสลักแกะสลักผลมไม้หรือว่าแกะสลักไม้แกะสลักงาช้างเนี่ยแม่จะเห็นว่าเขาจะมีความชํานาญในการลงลวดลายหรือช่างวาดภาพเนี่ยโอ้แต่เราฟังไปดูเทอะตอนที่เขาฝึกแรกๆเนี่ยสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาเขียนภาพใหม่ๆอยู่เนี่ย ก็อาจจะเส้นบุดเบี้ยวบ้างไม่ได้ชํานาญขนาดนี้แต่พอทําไป10อันร้อยอันพันอันมีความชํานาญในการลากเส้นลวดลายตัวนี้จะเป็นเหมือนกับลักษณะการพัฒนาจากชานนั่นคือการที่เราเอาใจมาจดจ่อไว้ควบคุมไว้จ่อเอาไว้เพ่งเอาไว้นะให้เกิดเป็นชานแล้วยานคือความรู้ที่เป็นสภาวะที่เราสามารถที่จะใช้งานได้เป็นพึ่งได้มันจึงเกิดขึ้นแต่เช่นเดียวกันกับเวลาที่เราขับจักรยาน หรือว่าเราขับรถยนต์ก็ตามแต่คนที่เคยฝึกกับจักรยานมากับจักรยานเป็นเนี่ยหรือว่าขับรถยนต์เนี่ยตอนแรกมันก็ไม่เป็นนะก็จะต้องเอ้ยทำยังไงละ่ะขาบ้างมือบ้างเดีจะควบคุมในลักษณะไหนถ้าขับรถเก๋งนี่ก็ต้องมีทั้งครัชมีทั้งเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็ดีไปแต่มันก็ยังต้องมีพวงมาลัยมีคันเร่งมีเบรกแล้วก็ซ้ายขวาดูกระจกอีกหลายบาน ว่าเป็นเรื่องที่มันมันยากพอสมควรสำหรับคนที่เริ่มฝึกใหม่ๆแล้วนะฝึกกับจักรยานนี่ก็ยากไปแบบหนึ่งทั้งเรื่องการทรงตัวและการเคลื่อนไปข้างหน้าการที่จะให้มันมีโมเมนต,ต์ต่อไปในการที่จะควบคุมทิศทางอีกอะไรอีกแต่ต้องระวังล้มอีกกลัวด้วยอะไรด้วยแต่มันจะต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในร่องในรอยให้สมดุลกันลักษณะการที่คุณฝึกเอาใจมาจดจ่ออยู่กพวกนี้แต่เราจะเปรียบเทียบกลับมา ในทางพัฒนาจิตของเราเนี่ยก็คือคําว่าฌานจอกระเชยสละอานอหนูเนี่ยคือแปลว่าการเพ่งนะมีการควบคุมในจุดต่างๆตามนี้มีการเอาใจจอดให้มันดีขึ้นทีนี้พอเราทําไดนะ้พอเราทำได้พัฒนาไปฝึกไปนะบางทีก็คันเร่งออกไปก็กระตุกหน้ากระตุกหลังเหยียบคันเร่งเป็นเบรกเครื่องดับไปอะไรต่างๆแล้วก็ฝึกให้ดีขับจอดรถบ้าง ขับไปคนเดียวบ้างออกถนนใหญ่บ้างขับทางไกลบ้างก็จะมีความชํานาญขึ้นแต่ทีนี้เราจะไม่ได้แทบจะมาต้องคิดแล้วว่าเอเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวก่อนหรือใส่เกียร์ก่อนเหยียบคลัชหลังหรือก่อนดูมองกระโจกบ้านไหนคือมันจะแบบราบรื่นไปเลยสมูทไปเลยเป็นอัตโนมัติไปเลยนะครับจักรยานนี้ก็เหมือนกันแต่คนที่ขับเป็นแล้วเนี่ยพอกระโดดขึ้นหลังจักรยานปุ๊บลรวก็ไปเลย ไม่ต้องจาต้องมันเลงก่อนว่าเดี๋ยวเด้เอาขาซ้ายหรือขาขวาเอาขาที่ถนัดขึ้นก่อนนะแล้วอยกระดึบ๊บกระดึ๊บไปแล้วก็เล่งไปเหมือนตอนที่ฝึกใหม่ๆจะไม่เป็นอย่างนั้นละลไปเลยบางทีจะล่มกับพลิกตัวกลับด้านมาถ่ายน้ําหนักมาถูกต้องสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ก็เพราะว่าความชํมนานาญตรงนี้ลักษณะการที่เราทําจนมันดีแล้วเนี่ยอันนี้จึงเกิดเป็นยานยอหญิงสละอาบางคนก็สะกดด้วยนอนหนูบ้างนอนเนนบ้าง ญาณเนี่ยคือความรู้หมายถึงเป็นสภาวะที่เราสามารถใช้ได้สามารถพึ่งได้ละเป็นอัตโนมัติละเป็นทักษะที่เราฝึกขึ้นมาจนมันดีแล้วจึงเกิดเป็นญาณขึ้นฌาน,นเมื่อเราพัฒนาทำแล้วจึงเกิดเป็นญาณความรู้ขึ้นแลญาณความรู้ตรงนี้มีในทุกสิ่งทุกอย่างท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถยนต์ขับจักรยานงานฝีมืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทักษะการพูดภาษาเอาอย่างบางคนที่พูดภาษาไทยอย่างเงี้ย พอคุณไปอยู่ต่างประเทศ3ปี5ปีไอ้บางทีมันก็เริ่มคิดเป็นภาษาที่เราไปอยู่ประเทศนั้นแต่เช่นบางคนไปอยู่ประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษกันอย่างเงี้ยเริ่มคิดเป็นภาษาอังกฤษละโดยไม่ต้องมาผ่านการแปลจากอังกฤษเป็นไทยก่อนในหัวเราถึงค่อยเข้าใจภาษาไทยแต่พอเริ่มที่จะมีความเข้าใจในภาษานั้นๆ,ๆก็จึงเกิดเป็นญาณขึ้นเป็นความชํานาญเป็นความคล่องแคล่วที่เราทําขึ้นมีการเอาใจใจใจ,ใจอมีในทุกสิ่งทุกอย่างในบฟัง ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการฝึกสมาธิเท่านั้นนะงานฝีมือภาษาทักษะการขับรถขับเรือขับเครื่องบินงานบริหารอย่างใดอย่างหนึ่งงานจักสารธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งที่คุณไปจับพวกนี้จะเป็นลักษณะของชาญจากการที่คุณเอาใจจดใจจ่อไว้ทำดีเอาไว้จะเริ่มมันเกิดเป็นอัตโนมัติเป็นสภาวะที่มันใช้งานได้ทำงานได้อย่างจริงจังเป็นยานขึ้นมา,นาชาญและยานนี้ยานเองจึงเกิดที่หลังจากชาญ จานเนี่ยคือการที่เราเอาใจจดใจจ่อเอาไว้ทําไว้ก่อนพัฒนาไว้ก่อนทําให้มากเจริญให้มากจึงเกิดเป็นญานเป็นความรู้ในฌานนี่บปลว่าความรู้นะความรู้ในที่นี้นตไม่ใช่หมายถึงความรู้ที่เราไปเรียนจากห้องเรียนแต่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาใจมาจดมาจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งะซึ่งฌานซึ่งพูดถึงการที่เราเอาใจมาจดจ่อในเรื่องใดๆเนี่ยที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ก็มีอยู่ทั้งหมด4ขั้นด้วยกัน พัฒนามาจากการที่เราตั้งสติไว้นน่นเองบุคคลได้มีสัมมาสติคือการที่เรามาระลึกถึงอย่างในที่นี้คือลมหายใจเนี่ยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือก็จะทําสัมมาสมาธิคือชานหนึ่ง้นสองฌานสามฌนสี่ให้เกิดขึ้นได้แต่ัานสมาธิตรงนี้ไม่ใช่มีแค่ชานหนึ่งสองสามสี่ยังรวมถึงัานสมาธิที่ละเอียดไปกว่านั้นแต่เป็นขั้นของอายตนะที่เป็นอรูป่ที่ไม่ใช่ทางตาหูจมูกลิ้นกายละแต่เป็นเรื่องของทางใจละ เช่นถ้าเราดูภายนอกเนี่ยคนนี้กับอีกคนหนึ่งโอคค้คนนี้พิมพ์ดีดเก่งนะมีทักษะในการพิมดีดนะี่นี่เป็นอายตนาของเขาเป็นความสามารถของเขาเป็นความรู้ของเขาใช่ไหมแม้แต่ถ้าจะไปไปจับเข็มฉีดยาฉีดยาคนไข้เนี่ยเงื้อเงื้อเงาเงาทำไม่เป็นนะเพราะว่าเขาไม่มีทักษะตรงนั้นไม่มีอายตนาตรงนั้น,ไม,มน,น,น,นไม่มียานตรงนั้นไม่มีความรู้ทางด้านนั้นเนยะจึงทําไม่เป็นทําไมจะไม่เป็นอ่ะก็เพราะว่าไม่ได้เคยเจริญชาน ไม่ได้เคยเอาใจจดใจจ่อเพ่งเอาไว้ใส่เอาไว้มันก็เลยทําไม่เป็นแต่แต่ถ้าเราเอาใจจดใจจ่อเพ่งเอาไว้ใส่เอาไว้พยายามที่จะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาก็จะเกิดญาณคนที่พิมพ์ดีเป็นแล้วก็จะจับเข็มฉีดยาเป็นด้วยจับเข็มฉีดยาเป็นแล้วเอาใจมาจดมาจ่อไว้ในเรื่องของการทําขนมในเรื่องของการทําอาหารจากที่มันทําไม่เป็นทําไม่อร่อยดูรูปร่างไม่สวยงามเอาใจมาใส่เอาไว้เป็นชานเอาไว้มันก็เกิดเป็นอายตนะ เป็นทักษะเป็นยานที่คุณพัฒนาให้เกิดขึ้นได้แต่ Eden. ตรงนี้คืออาศัยความเพียรที่เราเอาใจไปใส่เอาไวนะ้นั่นเองลักษณะของการกระทํารมให้มันเกิดขึ้น,นสิ่งที่เป็นกุศลรธรรมให้เกิดขึ้นเนี่ยยานด้านนี้เกิดยานด้านนี้เกิดชาด้านนี้เกิดชานด้านนี้เกิด,ยา,ด,านนกดยานหรือชาเน,นี่ยเป็นกุศลรธรรมนะสิ่งที่เป็นความขี้เกียจขี้คร้านความไม่เอาใจใส่ความท้อแท้ท้อถอยพวกนี้เป็นอกุศลธรรมแต่พอเราเอาใจมาใส่ ในการท e ี n, ่เราจะเจริญ <sì> สิ so to, so again, like ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นเนี่ยกุศลธรรมเกิดอกุศลธรรมลดการที่อกุศลธรรมลดกุศลธรรมเกิดนี้ก็เรียกเป็นสัมมาวายมะนั่นเป็นการทําจริงแน่่จริงในทางที่ถูกต้องในทางที่ถูกต้องนี่คือกุศลธรรมเกิดขึ้นอกุศลธรรมลดลงไปทีนี้ฌานที่เราเอาใจไปจดไปจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับความรู้หรือทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราจะได้ปัญญาเกิดขึ้นมาเนี่ยที่ว่าสามารถไปใช้ กับได้ทุกๆเรื่องเลยลไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือทักษะในเรื่องของการบริหารภาษาการทำกับข้าวเป็นงานช่างงานฝีมือหรือว่าการเลี้ยงลูกหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขามีเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆ่น,นคือญานเกิดเนี่ยนะเราก็ต้องดูให้ดีว่าสิ่งที่เป็นญานตรงนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อความคลายกำนัดไหมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความนายทุก เป็นใบเพื่อความรู้พร้อมเป็นใบเพื่อนิพานหรือไม่นั่นคือทักษะบางอย่างที่เราเอาใจของเราไปจดจ่อเพ่งเอาไว้เป็นฌานเนี่ยแล้วเกิดเป็นญาณขึ้นมาเป็นทักษะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ทามาหากินได้บางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความคลายกหนัดนะบางทีมันยิ่งทําให้เรามีความกําหนัดเพิ่มขึ้นด้วยแต่บางคนพัฒนาทักษะด้านนี้ขึ้นมาแล้วกลับกลายเป็นมีความถือตัวมีความยกตนมีความที่ข่มผู้อื่น เป็นมานะาขึ้นมาอันนี้แสดงว่ายานอันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อความไหนทุกใครกำหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้ปรามนิพานเลยก็เียว่าเป็นมิจฉาหยานะแต่เป็นความรู้ที่มันไม่ถูกไม่ดีละไอชาญที่คุณไปเพ่งไปทําไปฝึกฝนตรงนั้นเป็นมิจฉาสมาธิเอาเพ่งไว้ทําให้เกิดอกุศลแทนที่กุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นไอความที่กุศลธรรมแทนที่มันจะเกิดขึ้น แต่อคุศุลธรรมกลับเกิดขึ้นแทนอันนี้ก็เป็นมิจฉาวายามาอีกแต่ตอนนี้เราจึงต้องดูว่าคุณจะไปพัฒนาทักษะอะไรคุณจะเอาไปพัฒนากับเรื่องอะไรหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คุณจะไปพัฒนาทักษะเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยคุณพัฒนาแล้วจะทําให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานหรือไม่ถ้าไม่ได้มาตามกระแสที่จะไปนิพพานอันนี้ก็เป็นมิจฉาท,ทั้งหมดเลยแต่บางคนมีความเชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์ แล้วเก่งทั้งด้านซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรมเขียนโค้ดคอมพิวต้คอมพิวเตอร์อะไรนี่เก่งไปหมดเลยเออกแบบได้วาดภาพได้พวกนี้เป็นยานที่เขามีนะเป็นยานที่เขามีอา้าเกิดไม่ได้ไงก็จะการที่เขาเอาใจไปใส่ไว้เพ่งเอาไว้เป็นฌานนะเป็นฌานคุณเอาจิตไปใส่ไว้เพ่งเอาไว้เป็นฌานจนกระทั่งเกิดเป็นทักษะเรื่องนี้ขึ้นมาฝึกขึ้นมาทําขึ้นมาเป็นยานขึ้นมาแล้วแล้วถ้าเอาความรู้เหล่านี้มาใช้ในการที่จะให้เกิดความนายคลายกำนัด ความดับทุกความรู้ยิง่งรู้พร้อมนิพานได้อน,นี้มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยความรู้ประเภทไหนเราก็สามารถที่จะใช้มาในการที่จะให้เกิดความรู้ยิง่งรู้พร้อมนิพานได้ไม่ว่าตามผูฟังจะมีทักษะเรื่องของงานช่างอย่างใดอย่างหนึ่งงานทำอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งงานบริหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรืองานใดๆก็แล้วแต่คือมียานเกิดขึ้นล,ละเราสามารถที่จะพัฒนายานตรงนี้ให้กลายเป็นสัมมาญาณนะ พัฒนาฌานตรงนี้ที่จากการที่คุณเคยเอาจิตไปเพ่งไว้เจาะไว้จนมันทําได้ดีขึ้นมาเนี่ยให้มันเป็นสัมมาสมาธิได้แตจากการที่เราตั้งทิฏฐิความเห็นนี้มันถูกต้องให้มันมาตามด้านที่มันจะไปในทางที่จะเป็นความรู้ยิ่งร,รู้พร้อมนิพานแต่ตทนนี้คนที่ถ้าผมไม่ได้มีทักษะพวกนี้เลยเช่นทำอหานก็ไม่เก่งพิมพ์ดีก็ไม่ได้จับเข็มฉีดยาก็ไม่เป็นทํานั่นนี้นู่นอะไรก็ไม่ได้เลยอะ่ะอย่างน้อยมันก็สามารถที่จะ จเจริญสัมมาสมาธิทําให้เกิดสัมมาญาณนะได้เหมือนกันนะแ่เพราะว่าในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยในข้อปฏิบัติเหล่านี้มันกว้างมากแต่เราเอาด้านใดด้านหนึ่งก็ได้แต่เช่นเราใช้ลมหายใจของเราเราอาจจะไม่ได้มีทักษะในการทํางานอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เพราะนั้นเป็นเรื่องของการทำาหากินแต่เราฝึกทักษะของจิตของเราในการที่จะตั้งจิตไว้ให้อยู่กับลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้ฝึกทักษะนี่แล้วอันนี้เป็นสมาสมาธินะ เออไม่ได้เกี่ยวกับการงานใดๆเลยพอรู้แล้วเห็นตามที่เป็นจริงในภาษาต่างๆมีภาษาอะไรมากระทบก็เห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นของที่เปลี่ยนแปลงปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยมีความเป็นอนัตตาอันนี้ก็เป็นญาณนะเป็นสมมาญาณนะที่เกิดขึ้นในระดับจิตที่เราฝึกได้ทําได้ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพไหนมีความชำนาญในด้านใดๆแต่สามารถที่จะฝึกกระทำได้ คุณจะปฏิบัติให้อยู่ในรูปแบบผมขาวหลับตาอยู่ทําอยู่ที่วัดหรือว่าชนิดที่เป็นรูปแบบที่อยู่ที่บ้านแต่ไม่เป็นรูปแบบในทางการอยู่ที่บ้านเดินไปเดินมาทํากิจการงานอยู่ในครอบครัวหรือทํางานต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาฌานให้เกิดเป็นญาณเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ได้แต่ตรงนี้อาศัยทักษะในการปฏิบัติทางบูฟังอาศัยความเพียรของเราอาศัยการทาจริงแน่วแน่จริงบุคคลจะมาทําจริงแน่วแน่จริง ให้เกิดเป็นฌานมีการจดจ่ออย่างจริงจงจังจงทำจริงจรงจังๆทํทำให้มันเกิดเป็นผลที่มันใช้งานได้เป็นสภาวะเป็นญาณที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเขาจะต้องมีความมั่นใจแต่คนที่จะมีความมั่นใจแล้วจนกระทั่งถึงให้เกิดการทำจริงแน่แนจริงความมั่นใจของบุคคลนั้นก็เรียกว่าศรัทธานั่นเองมีศรัทธาแล้วเนี่ยมันจะมีการทำจริงมีการทำจริงแล้วด้วยอะไรด้วยสติตั้งสติเอาไว้ มีสติแล้วก็จะทาสัมมาสมาธิคือฌานเนี่ยให้เกิดขึ้นได้มีสัมมาสมาธิคือฌานแล้วก็จะทาําญาณคือปัญญาให้เกิดขึ้นได้รูนี้มันก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องของพละห้านั่นเองท่านบฟังและซึ่งเป็นกําลังของจิตของเราณนะจิตของท่านูุฟังจิตของข้ารพรเจ้าหรือจิตของพระพุทธเจ้าจิตของใครก็ตามถ้ามีพละหานี้นั่นคือศรัทธาคือความมั่นใจมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ฝึกตามกระบวนการนี้มา เกิในพระธรรมมั่นใจในตัวอย่างที่เราเห็นได้ว่าท่านทําได้นั่นคือพระพุทธเจ้ามั่นใจในคนอื่นๆที่เขาถ้าทําตามนี้เขาก็ทําได้เหมือนกันนั่นคือในหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบในธรรมโมในพุโทโธในสังโฆเนี่ยมีความมั่นใจแล้วเอาเราก็จะเกิดการทําจริงแน่แน่จริงนั่นเองการทําจริงแน่แน,แน่จริงนั้นก็เป็นสัมมาวายามะเป็นวิริยะทําในอะไรล่ะก็ทาในการที่ตั้งสติข,ขึ้นนี่แหละ บางทีมันได้บ้างบางทีมันไม่ได้บ้างบางทีมันลืมหลงละหมายใจบ้างเอาก็ให้มีสัมปชัญญะไว้อย่าให้จิตมันเผลอไปในทางที่ให้เกิดความไม่พอใจแต่บางทีมันเกิดได้บ้างขึ้นมาแต่น,น้อยนิดนึงก็ตามมากก็ตามเอาก็อย่าให้จิตเผลอเพลินไปในไปตามสุขเวทนาที่เกิดขึ้นแต่ให้มีสัมปชัญญะเอาไวนะ้รู้ตัวรอบคอบในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะเป็นการกระทำสตินั่นเองนะสติให้ทําให้มันดีนะเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นฌานขึ้นมา เม่ว่าจะเอาไปใส่เนเรื่องอะไรปรัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะคลี่คลายขึ้นมาคุณเอาฌานสมาธินี้ไปใส่ใเรื่องของการเรียนเรื่องของการสอบเรื่องของการแก้ไขปัญหาในครอบครัวเรื่องของที่ทํางานเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเรื่องของการบริหารงานราชการได้ทั้งหมดเลยจิตท,ที่มีกําลังจากสมาธินี้พัฒนาให้เกิดความชนานาญมันก็จะเกิดเป็นปัญญาเป็นญาณขึ้นญาณน,นี้ก็คือปัญญาน,นั่เอง ถ้าเราจะพูดเฉพาะเจาะจงมาในแง่มุมนี้ก็คือการที่เห็นความไม่เที่ยงความเ็นน็อนาตาของสิ่งที่เราเข้าไปรับรู้รับทรบาบนัวเองซึ่งยานหรือว่าอายตนะตรงที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยเราทําให้มีความจนานาญในการที่จะเข้าสู่มันให้ได้อยู่อย่างบ่อยๆทักษะบางอย่างถ้าเราไม่ฝึกอยู่เรื่อยๆบางทีมันก็ขึ้นสนิมอยู่เหมือนกันฝึกทําให้มีความชํานาญไม่ใช่เฉพาะในเวลาที่ฟังธรรมนี้เท่านั้น อย่างรวมถึงเวลาอื่นๆด้วยแต่เพิ่มชั่วโมงบินของเราทาผบ้ฟังเราจะมีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นจากการที่เราตั้งจิตของเราไว้ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะทาให้เกิดเป็นสมาธิแต่ไม่เกิดเป็นปัญญาขึ้นนั่นเองแลาท่านบุฟังยังมีคําถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติก็สามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าในเขียนมาเป็นจดหมายสอบถามกันได้ โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหาโศกจะเป็นจดหมายหรือปริสนียบัตรก็ได้เลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลด so, อนหาโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสปริสัสี่หนึ่งหนึ่งสามศูนหรือว่าเป็นข้อความผ่านทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredha.me.com e m, A D C o m. วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผูฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภีปุณโญ